แบบนี้เขาถึงเรียกว่าอ่อยจนเขาคิดจริงนะครับปั่นจนคิดจริงเลยครับหลังจากโกอุ้มเนี่ยไปโผล่คอมเมนต์เรื่องของการที่ครั้งหนึ่งอยากจะไปเล่นที่อินโดจนล่าสุดเนี่ยสื่อในอินโดนะครับก็พร้อมใจกันตีข่าวแล้วก็วิเคราะห์อนาคตของธีรธรบุญมาทันมาไปกว่านั้นฝั่งของสุพนัทเหมือนตาครับล่าสุดนี้เป็นขวัญใจของแฟนบอลต่างประเทศครับที่มาอธิบายจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับทุกคนก่อนจะไปเริ่มต้นทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับใครที่ติดตามดูดูบอลไทยกันมาตลอดนะครับไม่รู้จะสนับสนุนยังไงแค่เลื่อนไปกดไลค์ให้นะครับทุกช่องทางที่คุณกำลังชมอยู่หรือกดติดตามเท่านั้นพอนะครับเอาเป็นว่าไปเริ่มกันที่เรื่องแรกในวันนี้นะครับเรื่องของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันขวัญใจแฟนตูดูที่ไปทำให้แฟนบอลแล้วก็สื่อของอินโดนีเซียเนี่ยคลั่งรักเลยนะครับจนพากันมโนว่าโกจะย้ายไปเล่นในลีกอินโดฤดูกาลหน้าเลยทีเดียวโดยต้นเรื่องทั้งหมดนะครับมาจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีแฟนบอลชาวอินโดท่านหนึ่งเนี่ยได้ทำการวาดรูปนะครับของโกอุ้มในชุดของสโมสรเปเซบาย่านะครับทีมในลีกอินโดแล้วโกของเราก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าว้าวหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสย้ายไปเล่นในลีกอินโดและจากคอมเมนต์สั้นๆนั้นแหละครับก็ดันไปทำให้ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลอินโดพากันจิ้นไปไกลนะครับจนสื่อกีฬาของอินโดนีเซียเกือบทุกสำนักมาวิเคราะห์กันว่าโกจะเหมาะกับทีมไหนในลีกอินโดมากที่สุดซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนอินโดคิดว่าโกอุ้มเนี่ยจะย้ายไปเล่นลีกอีเหนานะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เม้นของโกเนี่ยดันไปประจวบเหมาะกับการที่ลีกอินโดเนี่ยเตรียมจะเอากฎโควต้าอาเซียนมาใช้พอดีครับเอาจริงๆเกโกแกก็คงไม่ได้ตั้งใจจะมารู้เรื่องนี้หรอกนะพอมีคอมเมนต์จากโกเข้ามาถูกจังหวะแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากของแฟนบอลอินโดก็เอาเป็นว่าให้มโนกันไปก่อนได้แต่ก็เอาเป็นว่าใจเย็นๆแล้วกันนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากันบ้างนะครับก็เป็นกองหน้าเด็กเทพจากไทยที่ร้อนแรงที่สุดณเวลานี้ล่าสุดกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลต่างประเทศครับสาเหตุที่ทำให้เจ้าแบงค์กลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยแม้จะไม่ได้เคยมาดูฟอร์มนะครับมาจากการที่ชื่อของเจ้าแบงค์เนี่ยถูกจัดเข้าไปอยู่ในรายชื่อของกลุ่มนักเตะดาวรุ่งในเกมอย่าง Football Manager หรือ FM นี่แหละครับจากเว็บไซต์ที่จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเกม FM หลายสำนักและชื่อของสุพนัทก็ยังถูกจัดไว้ในลิสต์เดียวกับชื่อของจูดสุนซับเบลครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมไปถึงอเลฮันโดรกานาโชนะครับปีกความเร็วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีเอนริกฟิลิเป้ครับเด็กเทพของเรอัลมาดริดที่ถูกยกให้เป็นนักเตะในระดับเดียวกันกับเมสซี่หรือโรนัลโดในอนาคตส่วนเรื่องความดังของแบงก์ก็ต้องดูนะครับไปดูได้ตาม Twitter หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกม FM นะครับที่จะมีคอมเมนต์ฝรั่งเนี่ยเข้ามายืนยันความเก่งของเจ้าแบงก์ในเกม FM เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งบางคนหลังจากได้ใช้งานเจ้าแบงก์ก็โดนตกไปเต็มๆครับจนต้องไปตามหาลิงก์ช่องทางธรรมชาติเพื่อมาดูฟอร์มของแบงก์ในไทยลีกเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะเรื่องราวของเด็กวันเดอร์คิดจากเกม FM ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเยอะครับแล้วหลายต่อหลายสโมสรรวมถึงแฟนบอลต่างรู้จักนักเตะวันเดอร์คิดแบบนี้จากเกม FM จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นนักเตะระดับยุโรปหลายต่อหลายคนเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สามารถสานต่อกันได้ครับคิดเห็นยังไงฮะอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมรักกันชอบกันสนับสนุนกันง่ายๆเลื่อนมือของคุณไปกดไลค์ให้เราหน่อยนิดเดียวขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ